สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผีเฮี้ยนหลอกไม่เลิกย่าวอนช่วยหลาน11ขวบห่มผ้าเหลืองพระเต็มคอก็เอาไม่อยู่วันที่23สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีเรื่องสุดร้อนของเด็กชายอายุ11ปีถูกผีหลอกมาราธอนตั้งแต่เข้าพรรษาจนหัวกรนไม่เป็นอันเรียนหนังสืออยากให้คนที่มีความรู้เรื่องผีมาช่วยเหลือจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อไปถึงพบนางทองหยุ่นอายุ64ปีและเด็กชายอายุ11ขวบใช้ผ้าจีวรพระพันรอบคอพร้อมกับห้อยพระและวัตถุมงคลป้องกันพูดผีตามความเชื่อนอกจากนั้นบริเวณประตูบ้านยังมีผ้ายันสีแดงผืนใหญ่ติดไว้ด้วยนางทองหยุ่นเล่าว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาน้องบอสหลานชายอายุ11ปีวิ่งมาบอกว่าพบรอยเลือดสุนัขหยดอยู่ตามพื้นบ้านเราก็แปลกใจรีบวิ่งเข้าไปดูพบรอยเลือดเป็นหยดหลายจุดในบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเลือดอะไรแต่หลานระบุชัดเจนว่าเป็นเลือดสุนัขแต่ก็ไม่ได้สนใจวันถัดมาหลานบอกว่าโดนผีหลอกเราฟังก็ตลกบอกกับหลานไปว่าไม่มีหรอกแต่หลานยืนยันว่าโดนเขาบอกว่าเขาโดนหยิกที่นิ้วมือเมื่อเอามือหลานออกมาดูก็พบนิ้วมือข้างซ้ายกระดิกเหมือนมีคนหยิกจริงๆจากนั้นหลานผวาหนักมากบอกย่าว่าโดนผีหลอกหนักส่วนใหญ่ตอนเลิกเรียนจนหลานไม่กล้าอยู่คนเดียวไปปรึกษาพระที่วัดพระเอาผ้าเหลืองให้มาพันคอเวลาอยู่บ้านพร้อมให้พระเครื่องพวงใหญ่มาแขวนคอไปด้วยแต่ก็เอาไม่อยู่หลานถูกหยิกทั้งวันแล้วยังตามไปกวนถึงที่โรงเรียนล่าสุดผีเอาไข่มาคว้างปาใส่หลานหล่นแตกตามหน้าบ้านแถมยังมีมีดลอยมาหล่นคล้ายกับโดนคว้างมีดใส่บางครั้งก็เป็นเคียวเกี่ยวหญ้านางทองยุ่นบอกด้วยว่ายอมรับว่าไม่มีทางออกพยายามพาหลานไปใส่บาตรทุกเช้าอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับแต่ก็ยังมาหลอกอีกตอนนี้หลานไม่กล้าไปไหนคนเดียวแม้แต่เวลาเข้าห้องน้ำต้องเอาย่าไปนั่งเป็นเพื่อนด้วยยอมรับเป็นเรื่องจริงย่ายังโดนกระชับผมสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามหาคำตอบพาไปพบหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่มีความผิดปกติไม่ป่วยไข้สงสารหลานมากเอาผ้ายันมาติดรอบบ้านทำขันห้าขันแปดก็ยังไม่หายโดนหลอกไปถามหมอดูทักว่าคนที่หลอกเป็นปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วจะแกล้งหลานแบบนี้ไปจนกว่าน้องบอสจะอายุ15ปีอยากให้ผู้ที่มีความรู้ด้านนี้มาชี้แนะโดยเฉพาะหมอปลาถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็อยากให้มาช่วยเพราะครอบครัวยากจนขณะน้องบอสเล่าว่าทุกครั้งเห็นแต่เงาดำๆเป็นผู้ชายชอบมาหยิกมาตบหน้าเล่นแต่ไม่พูดอะไรผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าระหว่างสอบถามน้องบอสน้องมีอาการสะดุ้งเหมือนโดนหยิกเป็นระยะน้องบอสบอกว่านี่คือการหยิกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ